次元不希望我真的是要去养的。สวัสดีพี่น้องชาวกุสุแลนนะคะก็ตื่นเต้นกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วล่ะค่ะตั้งแต่ที่หวังอีปอนเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ด้วยชุดนี้แล้วก็เป้ของนางนะคะก็มีอะไรแบบสีฟ้าผูกอยู่เป็นผ้าเช็ดหน้านั่นเองตอนแรกวันคิดว่าเป็นแบบตุ๊กตากระต่ายสีฟ้าแบบตกใจหมดเลยแบบโอ้หวังอีปอนเอาตุ๊กตากระต่ายสีฟ้าแบบติดไว้กับเป้เลยเหรออะไรอย่างนี้ที่ไหนได้เป็นผ้าเช็ดหน้าตกใจหมดเลยตกใจและแอบดีใจปอตอนนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะร่วมงาน GQ Men of the Year 2022นั่นเองงานจะเริ่มช่วงเวลา 18:00 น.เราก็ตื่นเต้นรอคอยที่เชนหวังอีปอนะคะเดินพรมแดงเหมือนในช่วงเวลาของปีที่ผ่านๆมาเราก็รอลุ้นรอเป็นกำลังใจให้หวังอีปอกันนะคะว่าจะรับรางวัลอะไรสำหรับในช่วงของปีนี้กับงานของ GQ ก็เป็นงานใหญ่มากๆครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหวังอีปอ Official นั้นอัพภาพอีปอ9ภาพในการโอ้อย่าให้พูดเลยอย่างที่เห็นนั่นแหละหล่อเลยค่าอย่างที่สุดประหนึ่งดังเจ้าชายเห็นภาพของอีปอแบบนี้อยากเขียนฟิกอยากทำฟิกเหมือนกับที่เห็นภาพของเซียวจ้านเซตเมื่อวานนี้แล้วก็เห็นเซียวจ้านแล้วแบบนี้นะคะแบบอยากทำฟิกมากๆแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำสถานที่ไม่อำนวยด้วยค่ะตอนนี้เอาล่ะค่ะขอบคุณหวังอีปอออฟฟิเชียลสำหรับภาพ9ภาพของหวังอีปอแล้วก็รอคอยที่จะได้เห็นคลิปด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าแสงระยิบระยับของเซี่ยงไฮ้แล้วก็รอค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วก็บอกด้วยนะคะหวังอีปอของเรานั้นสวมใส่เสื้อผ้านะคะอะไรยังไงชุดเสื้อผ้าที่แบบหล่อมากๆเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลประจำปีของ GQ ค่ะในช่วงของปีนี้ Men of the Year 2022เราก็ตื่นเต้นรอคอยกันตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วว่าจะเห็นหวังอีปอเดินพรมแดงตื่นเต้นที่จะรอคอยโมเมนต์นั้นแน่นอนที่สุดนะคะรอลุ้นหวังอีปอรอเป็นกำลังใจให้เขาว่าเขาจะรับรางวัลอะไรขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปสั้นๆนี้เรามาหวีดด้วยกันกับความหล่อของหวังอีปอแล้วก็เชียร์เขาในวันนี้ค่ะกับงานใหญ่ของ GQ แล้วจะกลางวันได้ใหม่นะคะประมาณอาจจะหลัง2ทุ่มกับการอัปเดตข่าวรายวันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ